วัสดีครับคลิปนี้เรามาจัดลำดับพระองค์หลวงทวดเก๋ยอดนิยมนะครับกับพี่เอกนครเปิดบ้านพระเครื่องซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบูรพระเครื่องสายหลวงทวดมาเป็นเวลานานพี่เอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงปู่ทวดเก๋ยอดนิยมเนี่ยในมุมของพี่เนี่ยอันไหนที่ยอดนิยมสุดๆอันดับแรกเลยผมว่าเป็นปี05เตารีดครับพี่เสียงดังหน่อยครับยังเป็นเตารีดปี05ครับเป็นพิมพ์เตารีดจะเก๋เยอะมากฝีมือเป็นไงบ้างปี05คือว่าเนื้อนี่สามารถทำได้เท่าเตรียมของใหม่ๆครับเนื้อเนี่ยนะครับผมตำหนิอ่ะตำหนิได้ไม่คมชัดเท่าของจริงการแต่งรายละเอียดต่างๆครับปี05เก๋หลายฝีมือไหมหลายฝีมือครับเก๋จากภาคกลางหรือเก๋จากภาคใต้ส่วนมากจากภาคกลางทั้งหมดครับเฮ้ยครับ05นี่เก๋ไปจากภาคกลาง05เก๋ไปจากภาคกลางใช่ครับใช่ไปที่ภาคใต้ก่อนใช่ครับแล้วส่งจากภาคใต้ขึ้นมาภาคกลางอีกทีนึงนั่นประมาณนั้นให้หลวงปู่ทวดกลับไปวัดก่อนใช่ครับไปพื้นที่ก่อนแล้วขึ้นมาพื้นที่ใช่ครับจากปี05เป็นอะไรต่อปี05นี้ก็จะมีทั้งเตารีดทั้งหลังหนังสือไล่ลงมาผมก็จะเป็นพวกว่านครับว่านใช่ครับว่านจะเป็นปี97ปี97เนื้อว่านใช่ครับฝีมือดีมั้ยฝีมือยังไม่ดีไม่โอเคครับเพราะว่านมันเราสามารถดูความเก่าของว่านได้ครับการนิยมเลยไปพวกโลหะมากกว่าจากปี05เป็นปี97ครับไอ้05นี่มันได้จริงๆได้รับความนิยมมากกว่าปี97ใช่ครับใช่ๆปี05เป็นแผนสุดเขาเล่นกันเท่าไหร่จากประสบการณ์05หลายแสนนะครับหลายแสนยิ่งบล็อกนิยมพิมพ์สวยๆขึ้นหลายแสนหลายแสนนะครับแล้วปี97 97ก็สวยๆสภาพก็หลักแสนเหมือนกันครับครับผม2ปีแล้วที่เกยอดนิยมมีอะไรอีกต่อไปก็พวกเหรียญครับเหรียญใช่เพราะเหรียญหลวงพ่อทวดจะออกหลายปีมากเลยหลายรุ่นหลายรุ่นรุ่นไหนที่ได้เก๋ยอดนิยมถ้าเป็นเหรียญถ้าเป็นเหรียญนะ08จะเก๋ยอดนิยมมากที่สุดเพราะแพงที่สุดใช่ก็คนนิยมเล่นหามากครับปี08นะครับถ้าเป็นเหรียญเก๋ยอดนิยมเก๋เยอะมากครับฝีมือดีเป็นไงโอ้ฝีมือเฉียบเลยครับฝีมือดีมากเลยครับเซียนรุ่นยิงตายหลายคนเยอะมากครับผมปี08นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดปี08เซียนโดนยิงตายไม่น้อยครับผมจากปี08แล้วเป็นอะไรอีกก็จะเป็นรุ่นแรก2500หัวโตเหรียญหัวโตปี2500ใช่ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญรุ่นแรกครับผมครับผมจากนั้นมีอะไรอีกไหมที่เก๋ที่เหลือก็จะเป็นพวกรูปหล่อครับประมาณนี้รูปหล่อก็จะมีรูปหล่อ08เช่นบัวรอบอันนี้ก็ออกมาเยอะมากนะครับเก๋นี่เยอะมากนะครับเก๋นี่เยอะมากใช่ครับอันนี้เก๋อันนี้อะไรที่อยากจะมาโชว์อ๋ออันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรอันนี้เป็นตำราหนังสือที่เขียนโดยคุณนันท์นะครับคุณนันท์คุณนันท์นี่ยังอยู่เสียไปแล้วครับเสียไปแล้วครับไปไหนคุณนันท์นานนะครับข้าหาบดีชาวภูเก็ตใช่ชาวหาดใหญ่หาดใหญ่ที่ภูเก็ตปัตตานีครับอ๋อคุณนันท์เป็นผู้ที่จัดสร้างหลวงพ่อทวดครับอันนี้เป็นหนังสือประมาณปี08เล่มนี้ออกพร้อมๆกับอันนี้หนังสือเล่มนี้รวบรวมโดยคุณอนันต์และพระอาจารย์ทิมเป็นที่ปรึกษาครับเล่มนี้จะหายากมากครับหายกันเท่าไหร่ครับเล่มนี้เดี๋ยวนี้ครับเมื่อก่อนราคาพระราชแต่เดี๋ยวนี้หาขายไม่มีไม่หาซื้อไม่ได้หลายพันใช่ใช่ใช่หนังสือเก่าครับในนี้มันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจะมีประวัติการสร้างแล้วก็รูปภาพตั้งแต่สมัยจอมพลถนอมเพราะว่าท่านเป็นคนเป็นประวัติแล้วต้องละเอียดทุกละเอียดเยอะเลยครับเป็นประวัติการสร้างอย่างอาจารย์ชิมถวายพระหลวงเก้ามีจะมีรายละเอียดทุกอย่างมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับเป็นเล่มที่สมบูรณ์ที่สุดครับตั้งแต่เจอมาแม้ปัจจุบันนี้ยังทำไม่สมบูรณ์เท่านี้ใช่ครับเพราะว่าเล่มนี้เขียนโดยรวบรวมโดยคุณอนันต์คือผู้จัดสร้างทั่วโอ้นี่นะครับครับแล้วพระอาจารย์จิมเป็นที่ปรึกษาจะมีรายชื่อคณะกรรมการจัดสร้างไอ้คุณอนันต์สร้างความภูมิทวดไว้กี่รุ่นสองรุ่นครับที่ผู้ได้รับที่สร้างรุ่นไหนมั่ง97แล้วก็05อันนี้ถือว่าชัดเจนโอ้นี่จะมีประวัติการมีประวัติการสร้างชัดเจนนะใช่ๆครับมีภาพมีรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะบรรยายหมดเลยใช่ครับใช่นี่นะครับโอ้นี่ครับรูปถ่ายที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คืออันนี้ไหนบ้างเนี่ยอันนี้ครับก็
และอาจารย์จิมกุณนันท์และจิมคณะกรรมการครับเตรียมมอบพระให้จอมพลถนอมจะมีทั้งนี่นะครับหนังสือที่ทรงคุณค่าเล่มหนึ่งครับนี่จะหายากมากเป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อทวดตอนนี้เพราะผู้สร้างเขียนเองใช่ครับผู้สร้างรวบรวมขึ้นมาเองผู้สร้างรวบรวมขึ้นมาเองนะครับครับโดยมีอาจารย์จิมเป็นที่ปรึกษาอาจารย์จิมนี่นะครับเป็นคำพีสำหรับเล่นหลวงปู่ทวดปี97ครับ5เลยจะมีประวัติการสร้างจำนวนที่แน่นอนที่แน่นอนครับนี่นะครับต้องนี่นะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบันทึกเป็นตัวอักษรมากกว่าเป็นภาพนะครับแต่เดี๋ยวนี้จากภาพไม่มีเป็นตัวเป็นมีแต่ภาพมีทั้งภาพการหล่อไหนครับอ๋ออันนี้เป็นไอ้คณะที่ผู้ร่วมเขียนเฉยๆครับมีการเล่าประสบการณ์ปฏิหารหลวงปู่ทวดประสบการณ์ปฏิหารหลวงปู่ทวดเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สร้างใหม่ๆแล้วใช่ครับครับมีการบันทึกจากคนน้อยคนนี้มีการร่วมมันรายละเอียดนะครับนี่ครับพูดแล้วขนลุกเลยนี่เขาเล่าประสบการณ์หลวงปู่ทวดใช่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 ครับประสบการณ์ต่างๆที่เขาได้เจอมาครับผมนี่คือหนังสือคัมภีร์หลวงปู่ทวดฉบับสมบูรณ์เลยนะครับอันนี้นะครับเขียนโดยคุณอนันต์พี่เอกที่มาโชว์นี่เป็นที่มาโชว์บนโต๊ะเนี่ยอาจจะอะไรไหมอันนี้เป็นเนื้อว่านเอาองค์รูปหล่อลอยองค์นี้เป็นอะไรลอยองค์นี้เป็นบูชา97วัชให้อันนี้นะรูปหล่อลอยองค์ปี97ขนาดบูชาวัชให้องค์นี้ขนาด7นิ้วขนาดใหญ่จะหายากมากขนาดนี้หายากแล้วใช่โอเคยุคแรกจะเป็นประเภทแกะปูนทั้งหมดเนื้อแก่บนนะครับใช่ครับแล้วที่โชว์ในถาดนี้เดี๋ยวไล่ให้ดูทีละถาดทีละองค์เลยครับผมในถาดนี้เป็นอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นว่าน97ทั้งหมดทุกพิมพ์ครับเนื้อว่านปี97ทั้งหมดนะครับก็จะมีกลับไม้ขีดพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กแล้วจิ๋วอีกพิมพ์ที่พิเศษอันไหนกลับไม้ขีดมีครับผมมีใหญ่กลางเล็กและจิ๋วใช่ครับเขาเล่นหากันขนาดจริงเอาตรงๆเลยกลับไม้ขีดเนี่ยเล่นหาครับการที่ไหนผมว่ามันอยู่ที่ความพอใจของผู้เช่าซื้อประมาณบางคนอาจจะขายได้หลายล้านเพราะว่าเขามีลูกค้าที่ดีบางคนอาจจะได้หลักแสนหลักหมื่นไอ้กลับไม่ขีดมีเคเยอะไหมกลับไม่ขีดอ่ะมันจะเกสไม่เยอะนะครับที่ผมเจอจะเป็นการสร้างปลายปีแต่คนมาเหมารวมเป็น97ทั้งหมดแต่คนมาเหมารวมเป็น97ทั้งหมดโอเคแล้วกลุ่มนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้กลับไม่ขีดครับกลักไม่ขีดไม่ได้หมายความว่าจะเหลี่ยมเสมอไปนะครับมีหลายพิมพ์มันพิมพ์ทรงมากครับมีหลายพิมพ์ทรงใช่ครับใช่เล่นสับนี้สับสนไหมกลักไม่ขีดมีหลายพิมพ์ทรงเราต้องยึดพิมพ์ขององค์พระแล้วก็เนื้อหามาสานเป็นโอเคจากนั้นเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ต่างๆครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ลางพิมพ์พระรอดพิมพ์ก้อพิมพ์ชะโลดจะเป็นพิมพ์ทั่วๆไปครับอันนี้เป็นพิมพ์ทั่วไปครับในนี้เป็นเลี่ยมแล้วนี่ทำไมเป็นเลี่ยมแล้วอ๋อกลักไม่ขีดขนาดเดียวกันใช่ครับอันนี้ในเลี่ยมนั้นเป็นอะไรอันนี้เป็นว่าน97เป็นว่าน97นะครับผมก็จะมีหลายเนื้อต่างกันไปสีสันต่างกันไปกันพี่เอกพูดถึงรูปที่มาโชว์เป็นรูปอะไรวะรูปด้วยรูปนี้เป็นรูปอะไรอันนี้เป็นกระดาษยันรุ่นแรกปี2500ครับค่อนข้างหายากกระดาษยันรุ่นแรกปี2500เป็นการพิมพ์กระดาษยันมีคนเอามาซีหลอกขายไหมผมยังไม่เคยเจอเลยครับเพราะว่ามันหายากมากมันหายากนะครับโอเคด้านหน้าเป็นรูปอะไรครับอันนี้เป็นด้านหน้าเป็นพระอาจารย์ทิมกับหลวงพ่อทวดครับพระอาจารย์ทิมครับใช่ครับเป็นยุคต้นๆเป็นภาพถ่ายยุคต้นๆอันนี้อีกอันเหมือนกันใช่ครับโอเคพระหลวงพ่อทวดเล่นยากไหมพี่เอกถ้าโดยผมครับผมศึกษามานานมากผมว่าไม่ยากไม่ยากใช่ไม่ยากต้องมาใส่แม่นพิมพ์แม่นแม่นเนื้อครับผมพี่เอกประสบการณ์ของพี่โดยตรงกับหลวงปู่ทวดมีอะไรที่เนี่ยในที่แฝงมาในคอมีอะไรบ้างหรือแฝงมาในคอเนี่ยมีอะไรบ้างสามองค์นี้อะไรองค์นี้เป็นเขี้ยวแกะปี2502เขี้ยวอะไรอันนี้เป็นเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือแกะปี02ปี02มีไม่กี่อันดิรุ่นนี้จะมีทั้งงาทั้งเขี้ยวครับเป็นการสร้างครับอันนี้สร้างเก็บไว้ใช้กันเองหรอจะสร้างน้อยมากโอเคอีกอันหนึ่งเป็นอะไร
ผมเป็นเตารีดสูตร5เตารีดสูตร5องค์นี้นะแก่นาคแก่นาคนะครับแล้วองค์นี้เป็นอะไรองค์นี้เป็นสบู่เลือด97ครับ97ครับอันนี้มีไปตาอะไรอ๋ออันนี้เป็นของเค้าเรียกตาสวรรค์ของวังโอ้ตาสวรรค์ภาคสายวังหน้าเก็บด้วยก็สมเด็จโตก็ชอบครับคู่กันเลยไปคู่กันพี่มีปาฏิหาริย์กับพี่อะไรบ้างปาฏิหาริย์ที่แบบว่าแจ้งม้อยฝั่งตัวพี่เองเลยอุบัติเหตุเมื่อไหร่ไปขับอะไรมามอไซค์มอไซค์ไปตอนไหนไปขับมาเท่าไหร่ก็นานนะครับแต่ว่าหลายๆเรื่องครับเกิดขึ้นบ่อยมากเลยก็ไม่อยากมองเจอปัญหาจนไม่เป็นอะไรครับผมพี่เอกมาอยู่ศูนย์บ้านพักเครื่องทำหน้าที่หรือตัดสินอะไรยังไงตัดสินหลวงพ่อช่วยกับเหรียญสายใต้ทั้งหมดเหรียญสายใต้ทั้งหมดเลยเหรอครับว่าปลาสายใต้ทั้งหมดจะเป็นคนตัดสินโอเคในงานจัดงานประกวดพระในวันที่อาทิตย์ที่13นะครับที่เดอะฟรีพี่เอกจะมากับกรรมการกี่คนของพี่พี่ของผมคนเดียวพี่ก็ชุดของพี่สายฟ้าสายตัดสินฟ้าสายใต้มีหกกี่คนสายใต้ผมตัดสินคนเดียวทั้งหมดสายใต้ตัดสินคนเดียวทั้งหมดเลยใช่ครับต้องยอมรับทั้งสายใต้ฟ้าสายใต้ที่ถ้าเป็นเหรียญหรืออะไรที่ได้นอกจากทั่วที่เป็นที่นิยมแล้วมีอะไรพ่อท่านคล้ายพ่อท่านคล้ายพ่อท่านคล้ายพ่อท่านซังพ่อท่านเสียวเดี๋ยวอันนี้คือหลักๆแต่ที่ว่าลงผู้ส่งนี่ถือว่าเป็นภาคใต้ไหมภาคใต้ครับแต่ว่าเหรียญที่ลึกจริงๆที่ดังๆภาคใต้ครับแล้วก็มีเกจิลองลงมาลองลงมาใช่แล้วมีทางหลวงพ่อเพชรพังงานสุราษฎร์นะครับผมจะไปสายหลวงพ่อเพชรพังงานสุราษฎร์ใช่ครับผมโอเคโปรเจกต์ในวันประกวดเน้นสายใต้มีกี่รายการสายใต้มีกี่รายการประมาณเยอะครับเยอะครับครับเองที่อยู่มานานแล้วจับแต่เริ่มต้นมาเลยครับตั้งแต่ต้นต้นเลยใช่ยุคแรกเลยยุคแรกร่วมแรกเลยครับก็ที่นี่เริ่มงานกี่โมงเริ่มงานประมาณ8โมงครึ่งขึ้น8โมงครึ่งไปถึงเป็นรับพระประมาณ3เป็นรับพระประมาณ3โมงถ้วยรางวัลนี่เป็นถ้วยของใครตอนนี้ของท่านฤาษีเนี่ยของวัดเก็บพุทธมีของรายการรางวัลเพื่อมีหมดนี่นะครับถ้วยรางวัลก็คือผู้ส่งครับบัตรเข้าส่งเท่าไหร่500บาทบัตรเข้าส่ง500บาทพระที่ก่อนส่งเขาตัดอาหารฟรี500บาทอาหารฟรีพระที่ส่งเขาจะตรวจสอบว่าแท้ก่อนนะครับเกไม่ต้องส่งนะครับไม่กินเปล่าใช่ไหมครับตรวจเช็คได้ก่อนตรวจเช็คก่อนพระทุกองค์ก่อนเข้าส่งนะครับไม่ได้หมายว่าซื้อบัตรแล้วส่งพระเกก็ยึดบัตรนะครับคือตรวจเช็คทุกพระทุกองค์ก่อนเข้าส่งนะครับแต่มีคนหัวหมอนะเอาพระมาตรวจแต่ไม่ซื้อเจอมาแล้วแต่ก็ผมก็บอกว่าพี่ซื้อสักสองสามใบเถอะก็มีขายคนขนพระมาเป็นร้อยผมแอบดูครับผมโอเคในวันที่อาทิตย์ที่13นะครับเจอกับพี่เอกได้พี่เอกเคยตัดสินแล้วพลาดไหมถามจริงนะไม่มีไม่เคยนะไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดนะครับนี่พี่เอกเรารับรับประกันนะครับตัดสินแล้วไม่พลาดครับอธิบายให้เขาให้ชัดเจนแท้เก่งครับเจอกันวันอาทิตย์ที่13นะ13ธันวาเป็นงานใหญ่สุดท้ายส่งท้ายแห่งปีนี้นะครับครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ